อีกเรื่องเล่าจากลูกพระนักเรศตอนที่4ชาจับหัวกอดโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านจุดจุดจุดไปครับขึ้นไปข้างบนกันผมและเพื่อนเพื่อนเดินตามพี่มุกขึ้นมาข้างบนพร้อมๆกับพี่แม็กผมจำไม่ได้แล้วว่าห้องพักของพี่วิทย์นั้นอยู่ชั้นอะไรจำได้แค่ว่าหอพักนั้นค่อนข้างเก่าและมีท่อน้ำอยู่นอกกำแพงไม่ได้ฝังเอาไว้อย่างหอสมัยใหม่ไฟที่มีค่อนข้างสลัวและติดๆดับๆพี่มุกหันมาบอกกับพวกเราว่าพี่วิทย์อยู่หอนี้มาตั้งแต่ป.ตรีจนตอนนี้ป.โทแล้วพี่เขาเองก็ไปมาหาสู่กับเพื่อนตลอดยังไม่เคยรู้สึกว่ามันวังเวงเท่าครั้งนี้มาก่อนผมยังไม่ทันจะได้ถามว่าห้องพักของพี่วิทย์คือห้องไหนก็มีคนให้คำตอบกับผมแทนมาจากพี่วิ่งไปมาอยู่แถวแถวหอผัดกันหอมรับเป็นจังหวัดเสียงเย็นเยียบของพวกมันทำเอาคาคมบูมากอย่างพวกผมขยับเข้ามาใกล้กันอย่างพร้อมเพรียงผมมองไปยังประตูห้องเบื้องหน้าที่ตอนนี้มีพี่บุ๊มองหน้าผมเหมือนเป็นเชิงถามว่าพร้อมหรือยังผมพยักหน้าให้นิดหนึ่งก่อนพี่บุ๊จะบีบลูกบีบเข้าไปข้างในทันทีที่ประตูถูกเปิดผมรู้สึกได้ถึงกลิ่นเหม็นที่คุ้นเคยลอยมาปะทะหน้าด้วยน้ำหนักประมาณหนึ่งผมใช้เวลาครู่หนึ่งหลับตาสวดบทอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพและคอยดูแลผมอยู่เสมอมาจากนั้นจึงรวบรวมความกล้าแล้วก้าวเท้าตามพี่บุ๊เข้าไปในห้องนั้นในห้องมีพี่ปอโฟโฟมอื่นๆอยู่อีกหลายคนทุกคนนั่งอยู่บนพื้นที่มุมห้องห่างจากเตียงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้สายตาที่พวกพี่มองผมนั้นยากที่จะแปลความหมายเหมือนมีคำถามเหมือนมีข้อสงสัยหลายอย่างส่งผ่านมันออกมาแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นพี่วิทย์ชายผิวคล้ำร่างผอมแห้งแต่สูงโปร่งนั่งคุดคู้คลุมโปงอยู่บนเตียงในห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์ผ้ารวมหนาๆผมคลุมตัวขาวอย่างไม่กลัวว่าจะร้อนหรือเป็นลมไปสายตาที่จับจ้องมายังผมนั้นดุดันและแข็งกร้าวด้วยความไม่พอใจแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้สบตากันซึ่งหน้าอย่างนี้ยิ้มเอามันมาทำไมกรุเกรียดมันเสียงฟุ้งต่ำของพี่วิทย์ลอดผ่านผ้ารวมออกมาอะไรของยิ้มเพิ่งจะเจอกันไปเกลียดอะไรเนาะผมเดินเข้าไปนั่งที่กลางห้องโดยไม่สนใจคำด่าทอของเจ้าของห้องนั่งมองหน้าเขาอย่างสงสัยและอยากรู้ใครกันที่เข้ามาแฝงอยู่ในกายนี้ใครกันที่ต้องการจะทำร้ายชายคนนี้อะไรที่ทำให้คนเราเลือกใช้คุณสายที่รุนแรงขนาดนี้กับใครสักคนหนึ่งได้ลงคอปล่อยเขาเถอะครับพูดไปก็ไม่ฟังหรอกหาน้ำให้ผมสักขวดสิครับพี่คนหนึ่งในกลุ่มเปิดตู้เย็นส่งน้ำที่ยังไม่ได้แกะพระสติให้ผมในตอนนั้นผมต้องการจะทำน้ำมนต์อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่น้ำมนต์อย่างในวัดพวกผมเรียกมันง่ายๆว่าเป็นน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์มันไม่ได้มีพุทธคุณด้านดีๆเหมือนอย่างน้ำมนต์จากพระหรือวัดแต่มันมีสรรพคุณในการชะล้างสิ่งไม่ดีโดยตรงระหว่างที่ผมทำน้ำมนต์ตามความรู้ที่มีพี่วิทย์ก็ถามถึงของในกระเป๋าตังของตัวเองใครเอาอะไรของครูไปไหนผมเหลือบตามามองพี่เขานิดนึงแต่พี่แม็กพี่เป็นคนหยิบมันออกมาตกใจจับเก็บสีหน้าไว้ไม่อยู่เป็นไปไม่ได้พี่คนนอนอยู่ในห้องจะรู้ว่าคนนอกห้องทำอะไรบ้างในเวลานั้นหลังจากทำน้ำมนต์เสร็จผมก็ให้พี่เขาเอาไปให้พี่วิทย์กินแน่นอนว่าเขาไม่ยอมกินแม้ว่าเสียงของพี่วิทย์จะอ้วนอยู่กับกาปฏิเสธเพื่อนตรงหน้าแต่สายตาคู่นั้นไม่เคยละไปจากผมเลยแม้สักวินาทีหลังจากการบอกแกมบังคับพวกพี่ก็สามารถกรอกน้ำมันใส่ปากของพี่วิทย์ได้ภาพที่เห็นนั้นเหมือนเด็กที่กำลังโกรธไม่ยอมกินข้าวขาวอมน้ำไว้อย่างนั้นไม่ยอมกลืนจนถึงขั้นที่เพื่อนต้องใช้มือมาช่วยปิดปากว่าจะกลืนลงไปได้เพียงอึกเดียวชายร่างผอมแห้งคนนั้นก็ล้มตัวลงนอนกับเตียงด้วยท่าทางอ่อนเปลี่ยไร้เรี่ยวแรงไม่ใช่เพราะน้ำมันที่ผมทำนั้นรุนแรงอะไรแต่มันเป็นเพราะคุณใส่หรือวิญญาณใดๆก็ตามที่แฝงอยู่ในกายเนื้อนั้นมีฤทธิ์มากการต่อต้านความไม่เข้ากันของกระแสบวกและลบจะยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นร่างกายที่เป็นของมนุษย์ธรรมดาจึงเป็นเรื่องยากที่จะทานทนความรุนแรงนั้นได้หากคิดภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงภาพเวลาเราราดน้ำลงไปบนน้ำมันร้อนๆนั่นแหละครับ
คล้ายๆกันพี่วิทแม้จะลงไปนอนกับเตียงอย่างไร้เรี่ยวแรงแล้วสายตาของพี่เขายังของแข็งกร้าวดังเดิมสายตาพี่มีแต่ความโกรธความเกลียดตลอดเวลาก็บ่นพึมพำในลำคอว่ากูเกลียดมันผมเรียกหาน้ำอีกสักแกนดอนหนึ่งอย่างจะให้มีเก็บไว้เพื่อให้พี่วิทไว้ใช้ดื่มกินอีกสักพักใหญ่และอยากจะแจกจ่ายให้พี่คนอื่นๆเก็บไว้ด้วยเพราะทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวในเรื่องนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ปลอดภัยเช่นกัน